จัดไว้ให้ผู้ปกครองเราเปิดนะคะทางนี้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นได้เห็นภาพค่ะลูกแม่ของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็มีกำลังใจค่ะก็จะได้เห็นการปฐมพยาบาลแล้วเอาผ้าคลุมลงไม่ได้เป็นผ้าคลุมที่เป็นแต่ว่าที่มันมีรอยนิ้วนะคะชู2นิ้วแล้วก็บอกว่าตัวเองสุขภาพดีตอนนี้ยื่นหมอผ้ากำลังดูแลอยู่จะได้ว่าเห็นว่าเป็นสีเงินเขาเรียกว่าซอยซอยแบงค์เนี่ยก็คือเป็นผ้าคลุมแบงค์แม่หงส์ซอยที่มีคุณสมบัติดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือกันน้ำกันลมไม่เปียกชื้นนะจะไวไฟหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่จะช่วยดูแลอยู่แล้วจะให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้มากถึง 90% นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัสดุแล้วก็คุณสมบัติสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายได้ที่ตอนนี้ในภาคอากาศเย็นนะครับพอน้องๆได้ฝนผสมแล้วก็จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันไม่กระจายออกไปทำให้ตัวเนี่ยอุ่นอยู่นะครับกันลมไม่เปียกชื้นนะคะปกติแล้วกลุ่มนักเดินป่าผสมไทยคนนิยมเดินเข้าองค์กรติดตัวใช้ยางฉุกเฉินอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดแดดร้อนใช้ฝักแดดได้คือมันแข็งแต่ถ้ายางหนาวเอามาห่มมันก็ให้ความอบอุ่นนะแล้วก็จะป้องกันความเย็นจากอากาศทำอย่างเงี้ยนะครับที่รอบรอบตัวเข้ามาในร่างกายได้ด้วยผู้ชมท่านนี้คือภาพถือว่าดีครับคนสุขภาพแล้วก็ได้เห็นที่สุขภาพอยู่กับน้องๆเราก็อุ่นใจนะคะเพราะว่าเป็นทั้งหมอด้วยเป็นผู้ดูแลด้วยพร้อมจะดูแลช่วยเหลือนะคะผัดพริกที่ออกทีวีเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ออกมาอีกนะฮะจะรีบนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทันทีจากนาฬิกา36นาทีครับเราปิดท้ายขอดูคลิปกันอีกสักรอบเดี๋ยวดูคลิปขอดูคลิปอีกสักรอบปิดท้ายในนี้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะคะที่คุณแม่กำลังนั่งดูอาเจียนไปก่อนนะไปข้างนอกไปหาพยาบาลช่วย
ีใจมากเนาะก็เป็นจะเรียกว่ายังไงเนาะที่สุดน่ะวันนี้ตอนนี้บรรยากาศวันนี้ก็เช้าแล้วก็ฝึกอาหารเองกับทุกกองกำลังที่อยู่ที่นี่เลยนะคะทางทหารก็เปลี่ยนเวรเอาอาหารเช้าเข้าสู่แล้วก็ถามทีมของเจ้าหน้าที่งานลานก็รวมแถวแบ่งงานกลุ่มเรียบร้อยก็กระจายตัวกันไปคือตั้งแต่เจอมาบรรยากาศก็ดูชื่นมื่นกว่าพอวันที่แรกๆดูทุกคนดูเคร่งเครียดทุกคนดูแบบคือโอ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงได้ยินเสียงโอเคไหมครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศข้างล่างที่มีการสูบน้ำออกจากถ้ำเรื่อยๆนะครับเล่าเรื่องแผนของการจะนำตัวน้องออกจากถ้ำ
ได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าถ้าไม่ชัดจะใช้เสียงของจะถอดไมค์ออกเสียงของโทรศัพท์ละปกติก็คือมานอนที่นี่อะค่ะมาเฝ้าที่นี่เพราะว่าคิดว่าอาจจะแต่ว่าต้องดูยังไงเลยผ่านไปที่ทำได้เสียงรอมากครับเสียงให้เสียงจากกล้องดีกว่านะจากโทรศัพท์เลยกล้องน่าจะไม่แหลกนะใช่ได้ยินไหมครับเขาได้ยินเสียงหรือยังเอ่ยก็เรื่องแผนของการพาน้องออกจากถ้ำนะคะตอนนี้มีแผนอยู่2เส้นทางเลยหลักๆเนี่ยก็คือทางอากาศซึ่งจะต้องพาออกจากการเพดานถ้ำอะค่ะตอนนี้การขุดเจาะด้านบนเนี่ยเพื่อที่จะทะลุไปถึงโถงที่น้องอยู่อะค่ะก็ยังทำกันอยู่จะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยมีการปล่อยทีมของเจ้าหน้าที่อุทยานไปพอสมควรแล้วก็ยังมีทีมที่ทำเรื่องของการเจาะเรายังเห็นฮอขึ้นเรายังเห็นการขนอุปกรณ์ในการที่จะขึ้นไปเจาะข้างบนภูเขาโน่นนะคะตลอดเวลาของเมื่อวานดังนั้นเส้นทางนี้ก็ยังเป็นความหวังหนึ่งแต่เส้นทางที่อยากให้น้องได้ออกมาแล้วมีความเป็นไปได้มากกว่านะก็คือเส้นทางหน้าถ้ำก็คือปากถ้ำซึ่งอาจจะออกมาทางนี้เหนื่อยด้วยอันนี้ไปเหนื่อยปวดไหล่เฉยอาจจะออกมาเส้นปากถ้ำเส้นนี้อ่ะลองส่องดูนะคะเส้นนี้คือเส้นที่เขาพยายามเกลี่ยจะเห็นว่าเขาพยายามเกลี่ยพื้นที่มันเป็นโคลนที่มันแล้วก็ผ้ายางมาปิดมาวางให้เรียบร้อยเพื่อที่จะถ้าเกิดอะไรขึ้นการมูฟก็จะได้มีปัญหาน้อยลงใช่เพราะถ้าไม่ทำแบบนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นโคลนค่อนข้างสูงอยู่แต่เส้นทางที่ออกมาจากปากถ้ำเนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าก่อนที่จะไปถึงโถงที่น้องอยู่ที่เรียกว่านมสาวนะคะมันต้องผ่านคอเหมือนคอขวดอะเส้นทางคดเคี้ยวซึ่งบางส่วนในน้ำมันยังขังอยู่การพาน้องออกมาจึงต้องให้ดำน้ำออกมาจะดำแบบเกาะมาบนหลังพี่ซิวได้ไหมไม่น่าจะได้เพราะรูมันเล็กมากคือต้องตอนนี้ต้องสอนให้น้องหัดหายใจในน้ำหัดดำน้ำหายใจในน้ำไม่ใช่ใช้ออกซิเจนแล้วก็สามารถดำน้ำโดยใช้หน้ากากออกซิเจนเนี่ยออกมาได้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันเล็กมากถ้าหารพี่ซิวเนี่ยไม่สามารถจะเอาน้องเกาะหลังเนี่ยแล้วก็มูดประมาณ200เมตรโถเนี่ยมันยากอันนี้เส้นทางที่มันยาวๆเราก็ไม่แน่ใจว่ามัน50เมตรมัน200เมตรหรือมัน100เมตรที่เด็กจะต้องมูดน้ำแล้วก็โผล่ออกมาได้เองอะค่ะมันเขาจะทำได้แค่ไหนในสภาพร่างกายที่ขาดอาหารมาตลอด10วันเขาเพิ่งได้ power gel เมื่อวันคืนเนาะวันแรกที่เจอตอนค่ำๆประมาณ3ทุ่มได้ power gel ซึ่งเป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารโภชนาการที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วอะค่ะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายให้พลังงานอย่างสูงเหมาะสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนแรงมากๆก็จะทำให้ฟื้นฟูได้เร็วเขาได้อาหารไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีหมอก็คือคุณหมอภาคที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโซเชียลนาทีนี้ว่าทั้งหล่อทั้งแข็งแรงทั้งมีศักยภาพนักโอ้หลายอะไรนะเรียกหลายหน่วยหลายเล่าหลายคุณสมบัติมากมายคือตอนนี้เจอน้องๆแล้วอยู่ในถ้ำการที่เอาคุณหมอเนี่ยมุดน้ำที่มันเป็นท่อเล็กๆเนี่ยเข้าไปอะค่ะมันสุดยอดมากนะคือการที่ทหารเข้าไปไม่แปะซิวเข้าไปไม่แปะคุณหมอที่มีความสามารถแบบนี้มุดดำเข้าไปโหเขามีความสามารถเป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นทหารด้วยอย่างยอดจริงก็เลยได้ตรวจร่างกายน้องแล้วก็ประเมินออกมาพบว่าน้องเนี่ยทั้ง13คนเนี่ยค่ะรวมหนึ่งในนั้นคือโค้ชเนาะมีโค้ช1คนมีคนอ่อนเพลียเนี่ย2คนส่วนอีก11คนเนี่ยร่างกายโอเคฉะนั้นรองผู้ว่าเมื่อวานก็บอกว่าใครแข็งแรงก่อนออกก่อนไม่ต้องรออนุบาลทั้งหมดให้ใครแข็งแรงก่อนมั่นใจพร้อมฝึกได้มีความเป็นไปได้มั่นใจด้วยนะต้อง 100% ด้วยนะไม่จริงๆจะเป็นต้องรีบก็จะเอาออกมาก่อนอันนี้ตอนนี้ภารกิจที่อยู่ในถ้ำเนี่ยจึงเป็นการ 1. อนุบาล น้องก่อนให้ร่างกายที่คือพอเราไม่ได้ทานอาหารเนี่ยโปรตีนในร่างกายเราจะถูกย่อยสลายพอมันย่อยสลายแล้วเนี่ยแต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อสวยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะรีบสวัสดีน้องออยก่อนนะคะ
ค่ะดีค่ะเมื่อกี้ได้ไปดูน้องออยสดมากับคุณแม่คุณแม่ว่ายังไงบ้างคุณแม่ไม่คุยกับอีจันเลยอ่ะคือต้องบอกว่าออยไม่ได้ครอบครัวดราม่าเนาะเขาห้ามคุยแต่คือว่าเราคุยกันมาหลายวันแล้วกับบ้านครอบครัวของน้องน้องตีทั้งคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็คือคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าโอ้เมื่อคืนกินข้าวนอนกินอิ่มนอนหลับเป็นครั้งแรกคุณแม่ตาเป็นประกายตาเป็นประกายทุกคนคุยยิ้มแล้วก็เมื่อกี้คือทันทีที่ทางรายการสดออนแอร์อยู่แล้วเปิดภาพเป็นคลิปสั้นนาทีเนาะน้องห่มผ้าห่มที่ให้อุ่นๆอ่ะเขาเรียกว่าห่มอะไรตัวเขาลืมชื่อผ้าห่มอะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นผ้าห่มที่ให้ความอบอุ่นทุกคนดีใจแล้วก็โทรเรียกเพื่อนกันโทรเรียกญาติๆกันที่อยู่ข้างบนว่าดูที่นี่เดี๋ยวนี้เปิดช่อง3อยู่นี่เห็นหน้าลูกเราแล้วเห็นหน้าลูกเราแล้วแล้วก็ชี้กันใหญ่ชี้ที่นี่นี่ลูกฉันนี่ลูกฉันนี่ลูกฉันอารมณ์แบบนาทีนั้นแล้วก็บอกว่ารีบออกมาเด้อแม่จะไม่ดุเลยแม่จะไม่ว่าเลยความซนของลูกแม่ก็รู้แม่จะไม่ดุออกมาแม่จะกอดแม่จะแม่รักลูกมากอะไรเงี้ยเรานั่งฟังเนี่ยคนลุกเลยค่ะแต่คนยังลุกเลยโอ้คือมันเป็นความรู้สึกแม่ลูกที่ผูกพันคือตามันใจมันละหายไป10วันตอนนี้ก็คือไม่มีปัญหาให้มันจะยิ่งกว่าของก็ถามมหาชัจจันหนูถามว่าคุณแม่เคยได้สอนลูกฝึกเดินป่าไปหาของป่าหรืออะไรไหมทำไมน้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าอันนี้น่าสนใจแต่ว่าไม่เคยแต่ว่าโค้ชอ่ะเขาจะสอนเด็กๆเวลาเรียนฟุตบอลเสร็จเขาจะสอนผูกเงื่อนทำยังไงกางเต็นท์ทำยังไงคือเขาจะสอนเขาเป็นแอดเวนเจอร์ใช่ๆเขาจะสอนเด็กมันมีเรื่องนี้นะเรื่องเด็กว่ายน้ำได้ไม่ได้เนี่ยตัวรู้ไหมแต่ตัวมาขออนุญาตค่ะพอดีคือแฟนนิดนึงนะคะพอดีแบบว่าเขาห่มฟอยไหมเนาะถ้าเรียกภาษาบ้านๆนะภาษาเรามันเหมือนฟอยอ่ะอันนี้เป็นท่อของเทคโนโลยีนะคือมันจะให้ความอบอุ่นนอกเหนือกว่าผ้าห่มปกติก็เมื่อเช้าเชื่อว่าหลายๆคนได้ดูคลิปแล้วล่ะคลิปที่หน่วยซิลได้โพสต์เราเล่าถึงเขายังอ่านอากาศอยู่แล้วตัวไม่ส่องไปก่อนเขาอ่านอากาศอยู่นี่อัดอากาศใส่ถังออกซิเจนนะครับเขาอัดออกซิเจนเข้าถังแล้วเขายังภาพเขายังอันเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยเท่าที่ตอนที่เรามาถึงนี่ตอนประมาณ1:00ตีหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยยุติการทำงานหมดละครับออกซิเจนที่เคยเห็นว่าทำทั้งวันทั้งคืนก็หยุดครับแล้วก็เพิ่งมาเห็นว่าทำตอนเช้านะคะแสดงว่าเขาคงบริหารการใช้ออกซิเจนได้พอสมควรแต่ว่าเมื่อวานท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์ตอน3:00 น.ว่าจะขอกำลังซิลเพิ่มอีกประมาณ 4,000 นายใช่ขอกำลังซิลเพิ่มอีก 4,000 นายตกใจ40นะจ๊ะ40แต่นี่ถ้ามีการเพิ่มเนี่ยออกซิเจนมันต้องทำเพิ่มอ๋อต้องเพิ่มต้องใช้ตามจำนวนคนค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้เจอทีมดำน้ำที่เป็นของทางอเมริกาค่ะกลับออกมาแล้วก็มาประชุมเบาๆกันตรงหน่อยกับท่านที่ดูท่านที่เป็นคนดูแลผู้บัญชาการที่ดูแลทางจีนค่ะก็เห็นเขาคุยกันอย่างสบายๆท่าทีรีแลกซ์มากก็ยืนกินมาอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีรถตู้2คันมารับไปพักผ่อนเราเห็นทุกคนโอเคไปกระซ้านว่าเป็นยังไงบ้างคะเป็นทีมดำน้ำใช่ทั้งหมดหรือเปล่าใช่ทีมนี้เป็นทีมดำน้ำที่จะเป็นหน่วยแรกที่เข้าค่ะแล้วก็บรรยากาศดีอ่ะเหมือนไม่มีใครเครียดอ่ะก็เลิกเครียดแล้วทุกคนเลิกเครียดแล้วแสดงว่าแผนของการที่จะพาน้องออกก็ไม่น่าจะต้องวิตกมากอะค่ะแต่ตอบไม่ได้ว่าจะเอาออกมาได้ เมื่อไหร่เป็นคำถามที่เขาจะแถลงนะคะแป๊บหนึ่งนะครับเป็นคำถามที่หลายคนจดจ่อมากว่าจะเห็นน้องเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าร่างกายน้องออกสภาพดีตอบสนองกับการทานข้าวไม่มีไข้ไม่ได้ป่วยอะไรฟื้นฟูได้เร็วเพราะว่าเด็กเป็นนักกีฬาเนาะก็อาจจะฝึกได้เร็วฝึกดำน้ำได้ทำอะไรได้ไม่มีคนดังเราต้องแข่งอะไรอันนี้คืออันนวดนะคะไม่ทำอะไรคะสวัสดีจันสวัสดีจันครับเขาไว้สวัสดีพี่จันด้วยพี่เขาทักทายลูกเลยนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีแถลงผู้ว่าพูดอยู่คำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจไอ้รองผู้ว่าท่านรองผู้ว่าพูดอยู่คำหนึ่งเมื่อวานนี้ก็คือว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องเร่งมากขนาดนี้ละครับความฉุกเฉินความกดดันทั้งหมดเนี่ยมันโหฟังก็ดีมันผ่านไปแล้วเมื่อรู้ว่าได้เจอน้องและน้องก็ยังมีชีวิตอยู่
มีร่างกายที่โอเคมากๆดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่จะต้องทำให้เร่งปฏิบัติการจนขาดความรอบคอบอะค่ะเขาก็เลยมุ่งหวังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแผนก็ยังจะคงความสำเร็จ 100% คือพาทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยและมั่นใจมากๆเท่านั้นจึงจะพาออกมาจะไม่มีแบบคือต้องให้ทุกคนแข็งแรงจะไม่มีความเสี่ยงอ่ะจะไม่พลาดอ่ะท่านใช้คำว่าจะไม่พลาดจะไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ออกไปได้อีกแล้วแล้วเขาถามว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องใช้เวลาอยู่เท่าไหร่เพราะว่าสภาพที่น้องอยู่สบายมากสบายมากน้องสบายละอากาศอยู่ได้มีสารดูดคาร์บอนเข้าไปใส่ไว้ในถ้ำเพื่อให้ทุกคนได้รับออกซิเจนที่เพียงพออาจตัดเรื่องอากาศไปอากาศอยู่ได้น้ำล่ะมีน้ำการระบายน้ำก็ทำอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงมีการเบี่ยงน้ำข้างบนอันนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นคนรับผิดชอบก็จะไปเบี่ยงน้ำที่มันไหลจากต้นน้ำอะค่ะแล้วไปลงตามโถงถ้ำซึ่งเป็นการเติมน้ำเข้าไปในถ้ำเนี่ยก็พยายามไปเบี่ยงก็เห็นบอกว่าเบี่ยงได้แล้วสองสายถ้าเบี่ยงน้ำได้การเติมน้ำในถ้ำจากต้นน้ำเนี่ยมันก็น้อยลงก็น่าจะคุมเรื่องระดับน้ำได้เพราะว่าการสูบน้ำทำได้ตลอดเวลาเติมเข้ากับไหลออกมันพอกันฉะนั้นปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่มีอยู่อันนึงที่น่ากังวลก็คือว่าตอนนี้มันเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วค่ะพอเดือนกรกฎาคมของที่จังหวัดเชียงรายหรือทางภาคเหนือก็คือการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยค่ะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้จะต้องถูกปิดในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากมันเป็นถือว่าเข้าสู่ฤดูฝนอันสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่กังวลน่าจะเป็นเรื่องฝนมากกว่าที่จะมาเติมน้ำในถ้ำซึ่งมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าเขาก็ถามว่าถ้ามันจะน้ำจะสูงกว่าที่ผ่านมาไหมมันก็ไม่น่าแล้วเพราะที่ผ่านมาถือว่าสูงมากแล้วเขาก็รู้เส้นทางเขาก็โรยเชือกเขาก็วางออกซิเจนไว้หมดแล้วดังนั้นถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมปิดทางอีกอ่ะทางก็ยังไม่น่ากังวลเท่าเพราะว่าอาหารมีแล้วคนอยู่แล้วหมออยู่แล้วยามีละครบแล้วผ้าห่มมีโอ้ยตาต้าสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างตาต้ามาแล้วค่ะหน้าแจ่มมากเลยค่ะนอนอินแต่ว่าเป็นเมนค่ะเมนมากจริงป่ะตายแล้วบ่ายนี้เหมือนรู้มาว่าเขาจะต่อสายเข้าไปให้เห็นเหมือนได้แล้วจะคุยกับพ่อแม่ได้แล้วนะคะค่ะเพราะตอนนี้สายยงไปถึงโถง3ละน่าจะบ่ายนี้น่าจะได้เจอภาพที่ผู้ปกครองเดินเข้าถ้ำเพื่อไปคุยแต่ว่ารายละเอียดเราคงต้องรอแม่ๆออกมาแล้วถามว่าคุยอะไรบ้างแต่แม่ๆก็จะไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์เนาะอันนี้ยังรออยู่ทุกคนยังคงรอลูกออกมาซึ่งเราก็จะยืนยันนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็จะได้เท่าที่ได้เนาะลูกเพจยังไงก็ถ้าสื่อใหญ่เขาได้ก็ดูของสื่อใหญ่ก็ได้คือถ้ามีคนสัมภาษณ์แล้วพี่จันก็จะพยายามไม่ไปให้เขาคุยอ่ะเกรงใจเพราะมันจะเป็นการรบกวนถ้ามีสื่อใหญ่หรือว่าเขาให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูของเขาเอาก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ก็ควรยินดีน้องอยากจะพูดก็เราก็พยายามคือแต่ว่าเราต้องให้อยู่บนความสบายใจนะจ้ะเกรงใจกันเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องพูดยากได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะตาต้านอนหลับสบายดีไหมคุณคืนที่นี่นอนสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะมีแถลงแต่ตอนนี้เรารออยู่นะครับอาจจะมีผู้ว่าราชการมาแถลงท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงรายที่กำลังโด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะเล่าต่อเรื่องแผนลูกเพจอยากจะรอแถลงไหมมีใครอยากรอแถลงไหมหรือว่าให้ไลฟ์ใหม่ตอนแถลงซึ่งแต่ว่าเรายังไม่มั่นใจว่ากี่โมง9โมงโดยประมาณเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าจะไม่แจ้งรายละเอียดในเรื่องของเวลาในการจะแถลงเมื่อก่อนมีเวลานะบอกว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้แต่ตอนนี้คือต้องเฝ้าออกว่าท่านจะออกมาพูดหรือเปล่าเวลาไหนนะเมื่อคืนมีอะไรบ้างคะก็คือมีพี่นนท์นอนอยู่ตรงนี้แหละคะเมื่อคืนเงียบแต่ว่าได้เห็นทีมชุดดำน้ำที่เป็นชาวต่างประเทศอะค่ะหลายชาติอะรวมกันออกมาแล้วก็ประชุมกันอยู่ตรงนู้นประชุมกับทางหัวหน้าของทีมแล้วก็ถ้าทางดีอะถ้าทางโอเคมากอะสบายๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่
ไม่มีอะไรเงียบโอเคลูกเพจบอกว่าไลฟ์ใหม่ตอนแถลงก็โอเคเดี๋ยวไว้รอผู้ว่าราชการมาแถลงเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับ